รประเด็นเรื่องของการแจกเงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยคุณรัฐก,กล้าวคือคนอาจจะมองว่ามันจะได้คุ้มเสียหรือไม่ทีนี้ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติในฐานะที่ก็เป็นพักร่วมรัฐบาลถ้าร่างพรบก,กู้เงินเข้าสู่การพิจารณาจุดยืนจะเป็นยังไงคะต้องบอกว่าของรวมไทยสร้างชาติเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าร่วมรัฐบาลสิ่งหนึ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดนะคะก็คือในเรื่องของการมีมารายาท<ม>ของระยะทางการเมืองที่เราทํางานร่วมกัน ะะทีนี้เนี่ยในเรื่องของตัวเงินดิจิทัลหรือตัวพรบกู้เงินเนี่ยอตอนนี้ก็คือยังอยู่ในช่วงของศึกษาอยู่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่ได้พูดไว้ในเบรกก่อนหน้านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเมื่อรวงไถยสร้างชาติได้ร่วมรัฐบาลคือเราจะเป็นปากเป็นเสียงและเป็นไมเป็นมือเข้าอยู่ในการทํางานของรัฐบาลเรื่องไหนถ้ามันเป็นประโยชน์ของประชาชนเนี่ยแน่นอนแหละเราไม่มีทิฐิเราไม่มีกำปัน้นทุบดินว่ายังไงก็ไม่ได้ถ้ามันมีเหตุและผลจริงๆทําแล้วประชาชนหรือประเทศชาติได้ประโยชน์ เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนแต่ถ้าทำแล้วมันเป็นการเป็นภาระทางการคลังให้กับประเทศหรือสร้างความเสียหายไม่ว่าจะมุมใดๆก็แล้วแต่ค่ะ,ะ,คะอันเนี้ยก็คือต้องดูตามตามเนื้อผ้าตามตามรายละเอียดในแต่ละข้อไปอค่ะพูดง่ายๆก็คือยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งเลยในส่วนของรัฐไทยสร้างชาติใช่ค่ะไม่ได้มีปัญหาว่าโอเคถ้าอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของ พักเพื่อไทยอ่ะถ้าพูดตรงไปตรงมา<ช><ช>เป็นนโยบายของพักเพื่อไทย,ยรวมไทยทั้งชาติขวางไม่ไม่มีแบบนั้นเลยใช่ค่ะดูที่ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใช่ต้องอย่างที่บอกตอนเบรกแรกอะค่ะคืออยากชวนเชิญทุกคนจริงๆให้แยกระหว่างช่วงหาเสียงกับช่วงบริหารประเทศออกจากกันค่ะถ้าเรายังยึดติดในความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่มีอยู่ในใจเนาะตอนช่วงหาเสียงเนี้ยมันจะทําให้การขับเคลื่อนประเทศเนี้ยเป็นไปได้ยากนะคะ บางทีเนี่ยเ,เราอาจจะต้องเปิดใจในหลักของประชาธิปไตยแม้จะเป็นความเห็นต่างเราก็ต้องเปิดใจระลับฟังนะคะอันนี้อันนี้คือตามหลักของประชาธิปไตยเลยอ,อย่างที่ท่านพีรพัน์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็เลยบอกว่าการทํางานร่วมกันมันต้องมีมารยาททางการเมืองอ่าอันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนทีนี้ถามในหมวกของโฆษกโดนไทยสร้างชาติบ้างร่วมไทยสร้างชาติตอนนี้ยังคงเหนียวแน่นไหมคะเหนียวแน่นกันดีนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะก่อนหน้านี้ ด้วยความเคารพก็จะเห็นข่าวมีแบบสมาชิกพักลาออกคุณเกตชินภัทรแล้วก็ก็ทิ้งบอมมาไว้แรงเหมือนกันว่ารวมไทยสร้างชาติถ้าไม่ปรับตัวในอนาคตอยู่ไม่ได้แน่สรุปความจริงเกิด<ร>อะไรขึ้นความจริงต้องบอกว่าในการประชุมอของพักรวมไทยสร้างชาติในวันอังคารรู้สึกประมาณหนึ่งวันหรือสองวันก,นก่อนหน้าที่คุณเกตจะประกาศลาออกนะคะทางคุณขิงเอกนัทเลยค่ะที่การพักของเรานะคะ รวมด้วยพี่ตุ๋ยพีรพันธ์เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยในสิ่งที่อยากจะให้พักเนี่ยปรับเปลี่ยนในการทํางานนะ,ะกางที่ประชุมเลยสิ่งที่เขาอยากให้พักปรับเปลี่ยนก็คือว่าอย่ายึดถือว่าการทํางานในกระทรวงหรือการในทํางานในสภาคือทุกอย่างของหน้าที่เพราะว่าจริงๆคนที่ออกมาทําการเมืองคนที่ออกมาอาสาที่จะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยเร,เ,เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ย mm. เป็นเรื่องหนึ่งที่ห้ามทิ้ง เพระาะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอสอเขตหรือแม้จะเป็นสอสบัญชีรายชื่อก็แล้วแต่ต้องวิ่งเข้าปัญหาของประชาชนรับรู้ปัญหาจากตรงไหนต้องแก้ปัญหาประชาชนควบคู่ไปกับบทบาทที่ทํางานในสภาหรือทํางานในกระทรวงต่างๆ ะะเราก็ในการสื่อสารของทางพักถ้าหลายๆคนติดตามอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะคะเอาภาพเราในความจริงสสของทางรวมไชยทัางชาติเนี่ยลงพื้นที่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วะนะคะแต่ก่อนหน้าน,นี้ในการสื่อสารทางพักเนี่ยอาจจะเอาภาพของการทํางานของรัฐมนตรีเอามาโบเป็นหลักนะคะตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะคะสิ่งที่เราทําอยู่ใน,ในมิติของการทาในลงพื้นที่เนี่ยให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นค่ะ,ะเพราะฉะนั้นถามว่าอันเนี้ย มันมีการพูดในที่พักอยู่แล้วแต่ถามว่าในวันนั้นคุณเกตก็กประชุมอยู่ด้วยกันแต่ถามว่าอะไรที่จุดประกายให้คุณเกตเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะบกมือลาไปกับพักนะคะถ้าตามข้อมูลที่คุณเกตเขียนไว้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีการทํางานหรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานที่ยังไม่เป็น อนุรักษ์นิยมรุ่นใหม่แบบที่เขาอยากเห็นคือต้องบอกคุณเกตเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเป็นคนที่ทํางานไวหัวไวทุกอย่างไวไปหมดนะคะทีเนี้ยต้องบอกว่าในการทํางานการเมืองอะ่ะมันคงมีบางเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจคือตัวเน้นเ,อเองเนี่ยด้วยความที่เราเติบโตมาในครอบครัวการเมืองอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเนี่รารู้ว่าบางครั้งการที่จะสร้างการเปลีป่ยนแปลงเพียงแค่เรื่องเดียว คนบางคนอาจจะต้องใช้เวลา10ปี20ปีหรือแม้กระทั่ง,ท,งทั้งชีวิตเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นการหวังผลที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ขัดกับความเป็นจริงของโลกการเมืองมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาและต้องบอกว่าอยากชวนให้ทุกคนเข้าใจว่าคนที่เข้ามาทํางานการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นกลุ่มคนที่ต้องมีทั้ง ความพยายามมีความอดทนแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มาเสียสละทํางานจริงๆนะนเพราะว่างานก็ต้องทําแล้วเราอยู่ในที่สว่างเนี้ยคะ่ะบางบางสิ่งหลายๆอย่างเนี้ยที่เราทำเนี้ยเราต้องน้อมรับทุกคําตําหนิที่เข้ามาเราต้องน้อมรับทุกความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองผิดหวังหรือว่าคนอื่นผิดหวังในตัวเราเนี่ยมันเข้ามาหาเราตลอดเวลาแทบจะไม่มีวันหยุดอยู่แล้วนะคะด้วยความที่เราเป็นคนสาธารณะ ด้วยอันนี้เนี่ยว่าคือด้วยด้วยการเมืองธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีความอดทนมีมีมีใจที่เย็นแล้วก็เข้าใจในธรรมชาติของการเมืองรวมไทยสร้างชาติเนี่ยยังถือว่ายังอยู่ครบทีมไหมคะคืออย่างในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นบทบาทของคนที่เคยแบบสมัยลุงตู่อย่างคุณสุชาติชมกลิ่นยังอยู่กันแบบเป็นครบทีมไหมคะยังเจอกันอยู่ก็ยังเจอกันอยู่ในการประชุม นะคะของทางพักแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เห็นทุกคนเพราะว่าหลายๆคนนะี่ทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างทางหม่อมปืนนะคะท่านท่านชโยธิศใช่ท่านชโยธิศก็ยังคงทําอยู่ท่านรองสุภัทนพงศ์ก็ยังคงเป็นที่รึกษายังคงขับเคลื่อนการทํางานของเราอยู่เพราะในช่วงที่ผ่านมามันจะมีคํานึงว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นด้วยความผาลพเป็นพักเฉพาะกิจอาจจะแบบมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แตกกันละคุณเนเน่มองยังไงคะ เน่หวองว่าไม่ใช่เน่มองว่าคือพักของเราเนี่ยอุดมการเนี่ยมาตั้งแต่ตอนยุคที่ลุงตู่อยู่กับเราหนึ่งในอุดมการที่เน่เชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนหลักลุงตู่เนี่ยเห็นเป็นภาพเดียวกันคือเป็นคนที่ทํางานและเป็นคนที่ยึดประโยชน์ของประเทศและประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ท่านไม่ได้เอาความคิดที่เป็นในมุมการเมืองมาใช้ในการทํางานไม่อย่างนั้นท่านไม่พัฒนาทางประเทศหรอกไม่อย่างนั้นท่านไม่ลุกขึ้นมาพัฒนาอะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มันไม่มีทางออกดอกอ่อนผลในยุคของท่านแน่นอนอยู่แล้วคนที่มีความคิดแบบการเมืองทําแล้วมันต้องเห็นดอกเห็นผลตอนยุคของเราสิต่นที่แบบมาคือไม่ใช่เลยเพิ่มาออกดอกผลในช่วงนี้ด้วยซ้ำหลายอย่างซึ่งท่านประยุทธ์ไม่ได้ไม่ได้เอาตรงนั้นไม่เป็น หลักไงคือท่านบอกว่ามันทำแล้วประเทศมันต้องการโครงสร้างพื้นฐานมันต้องพัฒนาท่านก็ทํารวมไทยสร้างชาติก็เป็นเหมือนกันเรามาเพื่อทํางาน DNA ของเราคือคนที่ทํางานนะคะโดยยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประโยชน์ของประเทศชาติที่ตั้งแต่เพิ่มเติมอัปเกรดจากยุคข,ของลุงตู่คือเราจะพัฒนาในเรื่องของการสื่อสารการทํางานของเราให้ประชาชนได้เห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะทําเรื่อง,อย,างยากถึงแม้ว่าพี่ตุ๋ยพยายามจะแก้เรื่องโครงสร้างราคาพลังงาน แต่ก็มีเรื่องอื่นๆที่เราทําที่เป็นระยะสั้นที่สร้างประโยชน์กับประชาชนได้ mm hmm. อันนี้คือภาพที่ทุกคนจับต้องได้เลยและเห็นถึงการทํางานของรวมไทยสร้างชาติที่ยังคงมี DNA ของการทํางานเพื่อประชาชนเพิ่มเติมกับการทํางานเพื่อประชาชนได้เห็นก,การทํางานของเราคือคนเวลาที่เราพูดถึง <c oughs> รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันคือภาพจําคือพลเอกประยุทธ์ แต่นะวันนี้ท่านเป็นองคมนตรีและแน่นอนก็คือวางมือจากการเมืองรวมไทยสร้างชาติในวันที่ไม่มีพลเอกประยุทธ์ยังยังพอที่จะเดินไปข้างหน้าต่อได้ไหมความจริงท่านก็ประกาศวางมือทางการเมืองนาะนแล้วนะเราลุงไทยสร้างชาติเองเราปรับตัวและอยู่ได้กับการที่ไม่มีท่านประยุทธ์อยู่กับเรามาก็สักพักแล้วนะคะถึงแม้ว่าท่านประยุทธ์เองตอนนี้เนี่ยมีบทบาทอื่นที่ไปทําแล้วแต่สิ่งที่ท่านฝากไว้กับเราคือด n a อแล้วมันส่งต่อมา ถึงท่านหัวหน้าพักยุคปัจจุบันคือท่านพิร,รพันธ์สาริรัตวิภาคดีเนเอเดียวกันเลยคือซื่อตรงมั่นคงแล้วก็ทํางานอย่างจริงจังดีนเอนี้ก็ส่งต่อลงมาถึงทุกคนที่อยู่ในพักเหมือนกันนะพักรวมไทยสร้างชาติแม้ว่าจะเห็นที่เป็นผู้สมัคร<ม>กรทมคนรุ่นใหม่หลายๆคน<ะ>เขาหายไปไหนกันหมดไม่ได้หายไปไหนนะคะตอนนี้คือทุกคนเนี่ยงานอยู่เบื้องหลัง บางคนก็ยังมีงานที่ออกมาให้เห็นข้างหน้าได้มีการฟอร์มทีมการออกมาเป็นท right, ีมไร์เพื่อที่จะเป็นส่วนรวมนะคะส่วนรวมของกลุ่มที่เป็นทั้งภาคการเมืองคนรุ่นใหม่แล้วก็ภาคประชาชนคนรุ่นใหม่ด้วยคืออยากให้เห็นว่ามันมีการทํางานอยู่แม้ว่าอยูออ่หน้าสื่อบ้างหลังสื่อบ้างแต่ทุกคนยังคงทํางานกันอยู่และเป็นปึกแผนคือคนชอบคิดว่าพูดถึง รวมไทยสร้างชาติจะต้องเป็นคนมีอายุหน่อยแต่จริงๆเรามีคนรุ่นใหม่เยอะมากนะใช่อันนี้เป็นความเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ตอนยุคหาเสียงนะพยายามบอกมาตลอดเลยค่ะว่ารวมไทยสร้างชาติจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่มีคนรุ่นเดอะแต่ก็มีคนรุ่นเด็กมีทั้งคู่และที่สําคัญคือเป็นพรรคที่ทางรุ่นเดอะและรุ่นเด็กทํางานร่วมกันได้อย่างฮาร์โมนีสอย่างเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันค,ค่ะคือเขาเปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่อยากทําอะไรทํา อย่างเราอยากฟอร์มทีมสร้างทีมขึ้นมาชื่อทีมไรแล้วเราอยากชวนพวกที่เป็นภาคประชาชนเข้ามาทํางานร่วมกัน <c oughs> เขาก็เปิดกว้างทําเลยอยากทําทำเพียง <c oughs> แต่ว่าผู้ใหญ่จะก็จะคอยดูอยู่ตรงไหนถ้ามีอะไรที่ต้องคอยระวัง <c oughs> เขาก็แค่จะแบบว่าเออ,เอ,อระวังเรื่องนี้นเอยนะ <c oughs> คิดให้รอบคอบนิดนึง <c oughs> อย่างคุณเนเน่ก็อยู่ในทีมไรนี้ด้วย ค่ะเป็นหนึ่งในทีมเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนช่วงหน้าเนี่ย๋ยวจะกลับมาคุยกันเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเราได้เห็นความเคลื่อนไหวของทีมรัก <c oughs> อย่างเช่นไปยื่นเกี่ยวกับจุดยืนเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญชัดเจนไม่แตะหมวด1ห,หมวด2อง 2> เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ